ืบเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการเรื่องการระงับความร่วมมือระดับทวิภาคีหลายเรื่องกับสหรัฐที่รวมถึงการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพทั้งสองประเทศการหารือเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลการแก้ไขความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามยาเสพติดและการผลักดันผู้อพยพผิดกฎหมายล่าสุดกระทรวงกลาโหมจีนออกโรงชี้แจงหลังรัฐบาลจีนประกาศระงับการเจรจาทางทหารกับสหรัฐเพื่อตอบโต้การที่นางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับเตือนว่าสหรัฐต้องยอมรับผลร้ายแรงที่ตามมาสถานการณ์ที่ตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันในขณะนี้เกิดขึ้นและเป็นผลจากการยั่วยุของฝ่ายสหรัฐเองซึ่งสหรัฐต้องรับผิดชอบทั้งหมดรวมถึงผลที่ตามมาอันร้ายแรงสำหรับเรื่องนี้นายอู่เซียนโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนได้โพสต์ข้อความสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการเดินทางเยือนไต้หวันของนางเพโลซีสร้างความไม่พอใจให้กับจีนซึ่งถือว่าไต้หวันเป็นเพียงดินแดนส่วนหนึ่งของจีนและจีนได้ตอบโต้ด้วยการซ้อมรบครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนซึ่งรวมถึงการยิงขีปนาวุธข้ามกรุงไทเปเมืองหลวงของไต้หวันนายอูยังชี้แจงคำถามเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวว่ามาตรการรับมือที่เกี่ยวข้องเป็นคำเตือนที่จีนพึงกระทำต่อการยั่วยุของสหรัฐและไต้หวันรวมถึงเป็นการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติโดยชอบด้วยกฎหมายนักวิเคราะห์และนักการทูตด้านความมั่นคงได้เผยว่าการยุติการเจรจาบางด้านระหว่างจีนกับกองทัพสหรัฐนั้นทำให้เกิดความเสี่ยงที่ประเด็นไต้หวันจะถูกยกระดับความรุนแรงขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าการที่เจ้าหน้าที่จีนไม่ตอบรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลาโหมสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้แปลว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการตัดสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับบุคคลระดับสูงอย่างนายลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคบไต้หวันนั้นได้เริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าเรือกว่า30ลำได้แล่นผ่านเขตซ้อมรบ4จุดจากทั้งหมด6จุดนับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้การขนส่งในช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับห่วงโซ่อุปทานและสินค้าโภคภัณฑ์ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความล่าช้านับตั้งแต่จีนเริ่มต้นภารกิจซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษระหว่างวันที่4ถึง7สิงหาคมเพื่อตอบโต้กรณีที่นางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ผู้ประกอบการเดินเรือบางส่วนระงับนำเรือแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันขณะที่บางส่วนใช้เส้นทางอ้อมเขตซ้อมรบแทน